เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่27เมษายน2562โดยชายว่าครั่งบอลไทยนะครับเราจะมาดูนัดที่เจชนาทิพเตะวันพรุ่งนี้กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลศึกเจลีกนัดที่จูบิโลอิวาตะพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรในวันที่28เมษายนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะวันที่18เมษายนปี61นะฮะจูบิโลอิวาตะแพ้คอนซาโดเล่ซัปโปโรไป2-3นะครับวันที่22กรกฎาคมปี61คอนซาโดเล่ซัปโปโรเสมอกับจูบิโลอิวาตะไป0-0นะครับวันที่26กันยายนจูบิโลอิวาตะคอนซาโดเล่ซัปโปโรไป4-2นะครับและนัดสุดท้ายวันที่24พฤศจิกายนจูบิโลอิวาตะแพ้คอนซาโดเล่ซัปโปโรไป0-2นะครับโดยผลงาน5นัดล่าสุดนะฮะฝั่งทางด้านของจูบิโลอิวาตะนะฮะมีวันที่6เมษายนจูบิโลชนะโชนันเบมเบเร่ไป2-0นะครับวันที่10เมษายนชนะมัตสึโมโตะยามากะไป1-3นะครับวันที่14เมษายนแพ้ชิมิสุเอสพัสไป1-2นะครับวันที่20เมษายนแพ้นาโกย่าแกมปัสเอสไป1-0นะครับและวันที่24เมษายนแพ้กัมบะโอซาก้าไป4-1นั่นเองนะครับส่วนฝั่งทางด้านของคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะฮะวันที่6เมษายนคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับแพ้โออิตะทรินิตะไป1-2นะครับวันที่10เมษายนคอนซาโดเร่ซัปโปโรชนะโชนันเบมเบเร่ไป4-1นะครับวันที่13เมษายนเซเลโซโอซาก้าชนะคอนซาโดเร่ซัปโปโรไป0-1นะครับและวันที่20เมษายนคอนซาโดเร่ซัปโปโรชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3-0นะครับผมและนัดสุดท้ายวันที่24เมษายนคอนซาโดเร่ซัปโปโรชนะวีวาเลนนากาซากิไป6-3เลยทีเดียวนะครับผมนัดนี้ถือว่าทีมเจ้าเจชนาทิพนะฮะมีค่อนข้างจะลุ้นชนะอีกนะครับนัดนี้โดยสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะฮะจูบิโลอิวาตะพบกับฮอกไกโดคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะฮะทางฝั่งจูบิโลอิวาตะนะครับก็พบกันทั้งหมด10เกมในบ้านนะฮะ7เกมนอกบ้านรวมทั้งสิ้น17เกมชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับส่วนฝั่งคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะฮะพบกันทั้งหมด7นัดในบ้านนะครับเจอกันนอกบ้าน10นัดรวมทั้งสิ้น17เกมเหมือนกันโดยชนะ3เสมอ3แพ้1นั่นเองนะครับส่วนลูก head to head นะฮะคอนซาค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะก็มี3คะแนนส่วนฝั่งจูบิโลอิวาตะนะฮะมีแค่2คะแนนนั่นเองส่วน11ตัวผู้เล่นที่จะลงในนัดนี้นะฮะเป็นตัวจริงโดยฝั่งจูบิโลอิวาตะใช้ระบบ 3-4-2-1 กระดิแกคามินสกี้ชินชาโตะโอมินามิทาคาฮาชิโอกาวะทางุจิโมริยะมัตสึโมโตะยามาดะโอคุโนะและอเดลตันนะครับส่วนฝากฝั่งคอนซาโดเร่ซัปโปโรของเจ้าชนาทิพย์นะฮะก็ได้แก่กูซุนยุนเรียวสุเกะชินโดคิมมินแตะอากิโตะฟุคุมุริลูคัสเฟอร์นันเดสฮิโรกิมิยาซาวะฮาซุกิฟูคาอิไดกิซูงะแอนเดอร์สันโลเปสชนาทิพย์สงกสินและมูซาชิซุซุกิส่วนตัวสำรองนะฮะก็ได้แก่ทาคาโนริซูงิโนะโคสุเกะชิราอิโยชิฮิโรนาคาโนะแล้วก็เรนฟูจิมุระนะครับใครเป็นแฟนของฝั่งไหนนะครับตามติดตามเชียร์ได้เลยนะฮะในวันที่28เมษายนเป็นต้นไปนะครับคู่ของชนาธิปคงนะฮะจะเตะเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับชนาธิปเอาฮาโชว์ลีลาขี่ม้าเอาใจสาวญี่ปุ่นชอบกันใหญ่เลยทีเดียวชนาธิปสงกสินนะฮะมิดฟิลด์ทีมชาติไทยโชว์ลีลาการขี่ม้าของเล่นนะฮะบริเวณสนามซ้อมของสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรทำเอาสาวๆกรี๊ดพนักงานของทีมก็ชอบใจกันใหญ่โดยในวันที่26เมษายนนะครับเจชนาธิปสงกสินกองกลางทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรโพสต์ IG สตอรี่กำลังขี่ม้าของเล่นบริเวณสนามซ้อมของสโมสรอย่างอารมณ์ดีขณะที่พนักงานสาวๆของทีมก็กรี๊ด
ชอบคอชอบอกชอบใจโบกมือและส่งรอยยิ้มให้โดยในคอมเมนต์นะฮะก็ได้กล่าวว่าโอ้ยชนาทิปฮ่าและคอมเมนต์ที่2นะครับโอ้ยตายชนาเล่นอะไรหนุกหรือเปล่าเขาเล่นด้วยคนซี่ฮ่าคอมเมนต์ที่3นะฮะเล่นอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ที่4นะฮะชนาทิปเป็นคนตลกนะเนี่ยฮ่าคอมเมนต์ที่5นะครับขี้เล่นสไตล์นางละคอมเมนต์ที่6นะฮะมันจะไม่พังใช่มั้ยโยกซักกระเด็นขนาดนั้นคอมเมนต์ที่7นะฮะลูกพี่เลมอนเหลิงว่ะคอมเมนต์ที่8นะฮะได้มาต่อจากคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเหลิงยังไงก็ตลกดีออกเขาก็เป็นของเขาแบบนี้อยู่แล้วชีวิตน่ะมึงเครียดไปนะว่าแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะฮะซื้อมาไว้ที่สนามเจที่เมืองไทยสักตัวสิน้องเอ้ยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์คร่าวๆนะฮะที่เจ้าเจชนาทิปได้เล่นขำขันกับพนักงานของสนามซ้อมบริเวณของสโมสรนะฮะอย่างขำขันนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับโค้ชโตยเป็นกังวลกองหน้าไทยปืนฟืดโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยแม่ทัพช้างศึกออกอาการกังวลในตำแหน่งศูนย์หน้าหลังจากเกมลีกแทบจะหาการผลิตสกอร์อย่างเป็นกอบเป็นกำแทบจะไม่เจอเลยก่อนจะมีการเฟ้นหาผู้เล่นไปลุยคิงครับกลางปี2019นี่เองนะฮะโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยคิงครับครั้งที่47ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง32ทำการถ่ายทอดสดให้ชมทั้งฝั่งโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยหุ่นซื่อใหญ่ของทีมอาจจะต้องเครียดหนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากเจ้าตัวกำลังควานหาตำแหน่งนักเตะหน้าใหม่แม้ปัจจุบันจะมีนักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาที่หากไม่เจ็บจะได้เป็นกัปตันทีมฉลองการเล่นครบ100นัดรวมทั้งสุรชาติสารีพิมพ์กัปตันทีม BG ปทุมยูไนเต็ดกับอาทิตย์บุญจินดาซุปเปอร์ซับจากการท่าเรือ FCที่มีข่าวว่าน่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ทางโค้ชโตยนะฮะยังซีเรียสว่าหากถึงตอนนี้หัวหอกไทยยังไม่สามารถผลิตสกอร์ฟอร์มการเล่นถล่มตะข่ายได้จนเป็นที่น่าไว้วางใจแล้วล่ะก็มีโอกาสที่จะหาตัวคนเข้ามาเล่นในคิงคัพค่อนข้างจะยากเลยนะฮะทางโค้ชโตยนะฮะจะเข้ารับการอบรมโปรไลเซนรุ่นที่2หลักสูตร AFC ในเดือนเดียวกันทันทีซึ่งโมดูล2จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกุนซือที่คุมสโมสรรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสุรพงษ์คงเทพจากสมุทรปราการซิตี้รังสรรค์วิวัฒชัยโชคของโปลิสเทโล FC ตลอดจนโซคีเฮือนและคิมนำอิวอดีตผู้เล่นระดับตำนานทีมชาติเกาหลีใต้ชุดคว้าอันดับที่4ฟุตบอลโลกเมื่อปี2002นี่เองนะฮะก็ต้องรอลุ้นให้โค้ชโตยได้หาคนเข้ากับร่วมทีมได้เร็วๆนะฮะมาดูต่อไปครับข่าวสุดท้ายนะฮะท่าเรือพร้อมเสริมทัพเลข2เพื่อลาแชมป์ไทยลีกการท่าเรือ FC แย้มหากว่าทีมลุ้นแชมป์ไทยลีก2019แบบเต็มตัวอาจจะมีการเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการเสริมทีมอีกแน่นอนแต่ต้องรอมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสำประธานสโมสรไฟเขียวเสียก่อนโดยจ่าฝูงของไทยลีก2019ในปัจจุบันอย่างการท่าเรือ FC ออกมาเผยข่าวดีให้กับสาวกในถิ่นคลองเตยได้ทราบกันนะฮะว่าซึ่งพวกเขาจะมีการเสริมทีมในช่วงตลาดซื้อขายของผู้เล่นเลข2ที่จะเปิดในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนหากว่าได้ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวโดยสถานการณ์ของยอดทีมจากแพสสเตเดียมหลังจากผ่านไป8นัดเก็บไปได้17คะแนนนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่แข่งน้อยกว่า1นัดและสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับ PT ประจวบ FC ซึ่งเล่นเท่ากันอยู่4แต้มโดยกุนซือใหญ่ของทีมอย่างเสด็จมีลาบออกมาเผยว่าหากว่าสถานการณ์ของทีมยังคงได้อยู่หัวบนตารางต่อไปบางทีในเลข2ทีมของเราก็อาจจะมีการขยับในเรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นทีมผู้เล่นฝีเท้าดีเข้ามาสู่ทีมก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องขึ้นอยู่กับประธานสโมสรอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำสำที่จะเป็นคนอนุมัตินั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่27เมษายน2562โดยชัยบ้าคลั่งบอลชัยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ